ินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินดิฉันขอรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ของนางสาวสสิธรจันทรรักษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ค่ะข้อมูลผู้รับการประเมินชื่อนางสาวสสิธรจันทรรักษาคุณวุฒิครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ค่ะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สอนคือคณิตศาสตร์ชุมนุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ลูกเสือเนตรนารีโดยสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และชั่วโมงการสอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายงานด้านวิชาการงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลงานจัดสอนแทนและเป็นหัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพโดยได้การวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนที่หลายๆและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 1.4 เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่ 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นตรวจประเมินผลงานแบบฝึกหัดการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นต้นตัวชี้วัดที่ 1.6 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานนักเรียนให้สนใจสื่อนวัตกรรมที่ครูนำมาใช้ในการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่ 1.7 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและฝึกนั่งสมาธิทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนงานประจำชั้นเรียนแบบประเมินพัฒนาการต่างๆเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่ 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริงตัวชี้วัดที่ 2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมและการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายเช่น 1. เจ้าหน้าที่ดูแลงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2. เจ้าหน้าที่ดูแลจัดสอนแทน 3. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. 4. หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมตัวชี้วัดที่ 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้ามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทางสื่อโซเชียลเช่น LINE โทรศัพท์สื่อสารเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่ 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมต่างๆเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้และทักษะในด้านต่างๆมากขึ้นตัวชี้วัดที่ 3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ต่างๆกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอเช่น PLC โรงเรียนและ PLC ระดับช่วงชั้นที่2ตัวชี้วัดที่ 3.3
นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้านำผลจากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามคำสั่งโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ดังนี้1ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามอบรมสั่งสอนนักเรียนในระดับชั้นด้านความประพฤติให้เป็นคนดีเป็นต้น2เจ้าหน้าที่ดูแลงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและงานจัดสอนแทน3หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม4ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันควบคุมดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของนักเรียนและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตัวชี้วัดที่1ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนศาสนาและรักษาสถาบันหลักของประเทศได้แก่การแสดงออกถึงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายตัวชี้วัดที่2มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยึดความถูกต้องตามกฎหมายและตามทำนองคล้องธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีตัวชี้วัดที่3มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมข้าพเจ้ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตัวชี้วัดที่4มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถตัวชี้วัดที่5มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถโดยคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านตัวชี้วัดที่6ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติตัวชี้วัดที่7ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไม่กระทำการใดๆที่นำมาซึ่งความเสียหายต่อตนเองและทางราชการตัวชี้วัดที่8เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลข้าพเจ้าปฏิบัติตนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพโดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสของผู้เรียนพึงได้รับคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่นักเรียนตัวชี้วัดที่9ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพข้าพเจ้ายึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยความศรัทธาในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการเช่นการแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อยการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตรตัวชี้วัดที่10มีวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทเช่นแต่งกายถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าและเลิกปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นสม่ำเสมอเป็นต้นดิฉันขอจบการนำเสนอขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะ